ทวนความจำอาเคนภาคที่1เตรียมพร้อมสู่อาเคนภาคที่2ในอาเคนภาคที่1จะเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าความไม่สงบที่นับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นของ2อาณาจักรภายในรูนเทล่าคือเมืองพิวโทเวอร์ที่ร่ำรวยและเป็นเมืองในอุดมคติกับเมืองซอนที่เสื่อมโทรมและถูกกดขี่2พี่น้องไวและจิงซ์ค้นพบว่าตัวเองเนี่ยต้องเข้ามาพัวพันกับความขัดแย้งในครั้งนี้พี่น้องพาวเดอร์และไวพบว่าพ่อของพวกเขาเนี่ยเสียชีวิตท่ามกลางซากศพและซากปรักหักพังพวกเขาถูกเวนเดอร์ผู้นำกลุ่มกบฏรับไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมหลายปีต่อมาพาวเดอร์และไวตัดสินใจที่จะออกปล้นร่วมกับไมโลและแครกเกอร์พาวเดอร์ขโมยคริสตัลเวทมนต์ไปชุดหนึ่งและทำลายคริสตัลนั้นไปโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อกลับมาถึงเมืองใต้ดินทั้งสองก็ได้พบกับแดรกการและพวกและสูญเสียของที่ปล้นมาเวนเดอร์ซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยเป็นผู้นำชุมชนในซอนดุเด็กๆที่ไม่ใส่ใจและพยายามทำให้เรื่องมันราบรื่นโดยการไปคุยกับเกรสันนายอำเภอผู้บังคับใช้กฎหมายและมาร์คัสผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอวายรับรองกับน้องสาวของเธอว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในส่วนที่ต่ำสุดของซอนเจ้าพ่ออาชญากรรมซิลโก้ได้ดึงข้อมูลจากเนกกาและทดสอบสารกลายพันธุ์ชนิดใหม่ที่เรียกว่าชิมเมอร์กับหนูร่วมกับสิงห์นักวิทยาศาสตร์ชาวซอนคริสตัลเวทมนต์ที่พาวเดอร์ขโมยมานั้นแท้จริงแล้วมันเป็นของเจสเทอร์ลิสนักประดิษฐ์หนุ่มในวัยเด็กเนี่ยเจสเคยได้รับการช่วยเหลือจากชายปริศนาและพลังเวทมนต์ลึกลับทำให้เจสเนี่ยมีความเชื่อที่ว่าเวทมนต์สามารถที่จะเป็นทรัพยากรใหม่สำหรับการวิวัฒนาการของพิวโทเวอร์ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสภาปกครองของพิวโทเวอร์ต้องเข้าควบคุมเจสเพื่อให้ปากคำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ผิดกฎหมายและการทดลองที่ไม่ได้รับอนุญาตสุดท้ายแล้ว Academy ตัดสินใจที่จะไล่เจสออกเมื่อเขายอมรับว่าการทดลองของเขานั้นเกี่ยวข้องกับเวทมนต์และการวิจัยของเขาก็ถูกสั่งทำลายในขณะที่เจสกำลังคิดจะฆ่าตัวตายความเชื่อของเขาก็เริ่มฟื้นคืนขึ้นมาเมื่อวิกเตอร์ผู้ช่วยของศาสตราจารย์แฮมเบอร์ดิงเจอร์เสนอตัวเข้ามาช่วยเขาที่ซอนมาคัสกดดันเวนเดอร์เพื่อให้เปิดเผยผู้กระทำความผิดที่แท้จริงในการปล้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเวนเดอร์ เลือกที่จะปกป้องครอบครัวของเขาก่อนทำให้บางคนเริ่มไม่แน่ใจในความเป็นผู้นำของเขาส่งผลให้ไวตัดสินใจที่จะไปมอบตัวในขณะเดียวกันซิลโก้ก็บงการให้เดกการ์ดกินชิมเมอร์เวนเดอร์หยุดวายเอาไว้ไม่ให้เธอเข้ามอบตัวนะครับและมอบตัวเธอให้กับเกรสันแทนแต่ซิลโก้เข้ามาขัดขวางและจับตัวเวนเดอร์ไว้หลังจากนั้นเดกการ์ดในสภาพกายพันแล้วก็ลงมือฆ่าเกรสันและลูกน้องโดยไว้ชีวิตมาร์คัสเพียงคนเดียววายไมโลและแครกเกอร์ตัดสินใจที่จะไปช่วยแวนเดอร์โดยทิ้งพาวเดอร์เอาไว้คนเดียวช่วงเวลาเดียวกันในพิวโทเวอร์เจสและวิกเตอร์กำลังแอบทำงานอย่างลับๆกับคริสตัลภายใต้ดุลยพินิจของที่ปรึกษาเบลเบดดาดาจนสามารถคิดค้นแฮชแท็กที่ถือเป็นนิวอาร์เคนเทคโนโลยีในขณะเดียวกันเมื่อวายไมโลและแครกเกอร์เข้าต่อสู้กับลูกน้องของซิลโก้แต่ก็ถูกเดกการ์ดทุบตีอย่างยับเยินพาวเดอร์ก็ได้ตัดสินใจแอบตามมาเพื่อช่วยเหลือพี่ๆพาวเดอร์ตัดสินใจใช้การระเบิดจากคริสตัลที่ได้ขโมยมาส่งผลให้แครกเกอร์และไมโลเสียชีวิตแวนเดอร์ได้รับบาดเจ็บหนักและได้สัมผัสกับชิมเมอร์โดยบังเอิญก่อนที่เขาจะไปจัดการฆ่าเดกการ์ดและช่วยวายไว้ก่อนที่เขาจะตายวายเสียใจมากและเรียกพาวเดอร์ว่าจิงส์หรือตัวซวยสุดท้ายแล้ววายโดนจับตัวไปโดยมาคัสนะครับและพาวเดอร์ก็เข้าไปอยู่ภายใต้การดูแลของซิลโก้พร้อมคำพูดของซิลโก้ที่ว่าเราจะทำให้เห็นเราจะทำให้ทุกคนเห็นหลายปีต่อมาพิวโทเวอร์เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับด้วยเทคโนโลยี Hashtag พร้อมวันฉลองครบรอบ200ปี Progress Day เจสต้องการที่จะเปิดเผยอุปกรณ์อัญมณีใหม่ล่าสุดของเขาภายในพิธีนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ทำมันนะครับหลังจากที่เฮมเบอร์ดิงเจอร์เตือนเขาเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ช่วงเวลาเดียวกันพาวเดอร์ในตอนนี้ที่ใช้ชื่อว่าจิงส์เธอทำงานให้กับซิลโก้ซึ่งในตอนนี้เนี่ยเธอนับถือซิลโก้เป็นเหมือนพ่อบุญธรรมจิงส์ทำงานช่วยซิลโก้ลักลอบขนชิมเมอร์เข้าไปในพิวโทเวอร์แต่งานกลับผิดพลาดนะครับเมื่อกลุ่มไฟร์ไลท์ซึ่งเป็นแก๊งใต้ดินเข้ามาขัดขวางในขณะที่กำลังต่อสู้
จิงเข้าใจผิดชั่วครู่ว่าหนึ่งในไฟร์ไลท์เป็นวายและเกิดอาการคุ้มคลั่งอย่างรุนแรงในขณะที่จิงขโมยอัญมณีของเจสมาให้ซิลโก้และในที่สุดเจสก็ได้รับที่นั่งในสภาพิวโซเวอร์เพื่อปกป้องประชาชนจากอัญมณีที่ถูกขโมยไปในการสืบหาข้อมูลเคทลินตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังเรือนจำสติลวอเตอร์เพื่อที่จะไปพบกับวายที่ถูกมาคัดนำมาขังเอาไว้เคทลินใช้เอกสารปลอมเพื่อที่จะปล่อยวายออกมาจากคุกเพราะเธออยากรู้จักเมืองใต้ดินให้มากกว่านี้และต้องการร่วมมือกับวายเพื่อค้นหาซิลโก้ในขณะเดียวกันมาคัสได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นนายอำเภอด้วยความช่วยเหลือของซิลโก้เพื่อเป็นการตอบแทนมาคัสอนุญาตให้มีการลักลอบขนชิมเมอร์และได้โทษว่าการระเบิดและการปล้นในวันโปรเกรสเดย์ครั้งนั้นเนี่ยเป็นผลงานของพวกไฟไลท์จิงเสียงไม่พร้อมที่จะสร้างอาวุธที่ใช้กับอัญมณี Hashtag เนื่องจากความเจ็บปวดจากการฆ่าครอบครัวตัวเองจากอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือซิลโก้พาจิงไปที่แม่น้ำที่แวนเดอร์ปล่อยให้เขาจมน้ำเขาพยายามโน้มน้าวให้เธอยอมรับตัวตนใหม่ในฐานะจิงกลับมาที่พิวโซเวอร์สมาชิกสภาเมลเริ่มมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับเจสซึ่งมันจะช่วยเขาได้มากในฐานะสมาชิกสภาในขณะเดียวกันอาการป่วยของวิกเตอร์ก็เริ่มแย่ลงและสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆเขาพยายามที่จะหาวิธีรักษาโดยใช้เทคโนโลยี Hashtag Y เริ่มการตามล่าจากหนึ่งในลูกน้องคนสนิทของซิลโก้นั่นก็คือเซเวก้าเซเวก้าเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างจิงกับซิลโก้ให้วายฟังทำให้เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นเซเวก้าได้รับบาดเจ็บจากปืนไรเฟิลของเคทลินแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็หลบหนีไปได้ในขณะเดียวกันจิงก็สามารถไขปริศนาแฮชแท็กได้และสร้างเครื่องจักรที่คล้ายกับของเจสขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมพลังงานของมันทางด้านของเซเวก้าก็หนีกลับไปหาซิลโก้และได้บอกกับเขาว่าวายกลับมาแล้วหลังจากที่วิกเตอร์ป่วยหนักเขากับเจสก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับ Hexcore เครื่องจักร Hextech ตัวใหม่ที่จะตอบสนองต่อสารอินทรีย์และมีศักยภาพในการรักษาแต่ Hellbringer พยายามทำลายมันเนื่องจากมันอาจจะเป็นอันตรายอย่างมากในอนาคตทำให้เจสจำเป็นที่จะต้องเสนอชื่อ Hellbringer ให้ออกจากสภาวิกเตอร์เข้าหาซิงกิตอาจารย์วัยเด็กของเขาเพื่อขอความช่วยเหลือที่จะทำให้เฮกคอร์นั้นสมบูรณ์แบบซิลโก้ซึ่งตอนนี้เนี่ยรู้แล้วว่าวายกลับมาแล้วจึงสั่งให้มาคัสออกตามล่าและฆ่าวายกับเคทลินซะในขณะเดียวกันมาคัสเริ่มแสดงหลักฐานเท็จว่ากลุ่มไฟไลท์อยู่เบื้องหลังการระเบิดเจสจึงสั่งให้ปิดสะพานเพื่อป้องกันพิวโทเวอร์ในทันทีวายและเคทลินหนีไปหลบซ่อนที่เพนท์เฮาส์ในสลัมที่ต่ำที่สุดในซอนแต่ซิลโก้หาพวกเธอเจอซะก่อนระหว่างนั้นวายก็สังเกตเห็นควันสีฟ้าจากแฟลร์ที่วายเคยให้พาวเดอร์เอาไว้เมื่อหลายปีก่อนทำให้พี่น้องทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของเคทลินทำให้จิงส์ไม่ไว้วางใจในขณะเดียวกันพวกไฟไลท์ก็เข้ามาแทรกแซงและขโมยอัญมณีและลักพาตัวเคทลินกับวายไปหัวหน้ากลุ่มไฟร์ไลท์ก็คือเอ็กโคนะครับเพื่อนในวัยเด็กของไวและพาวเดอร์หลังจากการตายของแวนเดอร์ซิลโก้ก็เข้ายึดครองเมืองใต้ดินและทำให้ประชาชนต้องพึ่งพาชิมเมอร์กลุ่มไฟร์ไลท์ได้พยายามเข้าขัดขวางและฟื้นฟูผู้ติดยาเอ็กโคเตือนกับไวว่าพาวเดอร์นั้นไม่มีแล้วมีแต่เพียงจิงส์เท่านั้นซึ่งไวก็ปฏิเสธที่จะยอมรับในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันซิงกิตก็มอบชิมเมอร์รุ่นหนึ่งให้กับวิกเตอร์ที่พิวโทเวอร์การตัดสินใจสั่งปิดสะพานของเจสทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นและเจนยังพูดดูถูกเหยียดหยามเมืองใต้ดินที่เป็นเหมือนบ้านเกิดของวิกเตอร์วิกเตอร์จึงตัดสินใจที่จะไม่บอกกับเจสเกี่ยวกับการใช้ชิมเมอร์ที่ได้มาเพื่อทำให้เฮกซ์คอร์ปรับเปลี่ยนร่างกายอ่อนแอของเขาเคทลินโน้มน้าวให้เอ็กโคคืนอัญมณีให้กับพิวโทเวอร์แต่วายตัดสินใจที่จะแยกทางเพื่อออกตามหาจิงส์มาคัสหยุดเอ็กโคและเคทลินเอาไว้ได้เอ็กโคโดนยิงและเคทลินก็กำลังจนมุมเมื่อเห็นเช่นนั้นวายจึงรีบวิ่งกลับมาช่วยด้วยความอิจฉาเคทลินจิงส์จึงจุดชนวนแมลงหุ่นยนต์บนสะพานทำให้มาคัสและลูกน้องของเขาเสียชีวิตเอ็กโคและจิงส์เผชิญหน้ากันในขณะที่วายและเคทลินได้รับบาดเจ็บและหนีไปที่พิวโทเวอร์เอ็กโคลังเลที่จะปลิดชีพเธอนะครับทำให้จิงส์สามารถจุดชนวนระเบิดเพื่อหยุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส
ซิลโก้พบจริงซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการระเบิดเขาจึงพาเธอไปหาซิงเกตเพื่อรับการรักษาซิงเกตฉีดชิมเมอร์ให้กับจิงส์ทำให้ดวงตาของเธอนั้นกลายเป็นสีม่วงในขณะเดียวกันแม่ของเมลมาถึงพิลโทเวอร์เพื่อบอกว่าพี่ชายของเมลถูกลอบสังหารและพยายามเตรียมเธอให้พร้อมสำหรับสงครามที่กำลังก่อตัวขึ้นกับซอนในขณะที่พยายามช่วยเหลือชาวท้องถิ่นของซอนเฮมเบดิงเจอร์ได้พบกับเอ็กโคซึ่งได้รับบาดเจ็บที่ขาจากการหลบหนีจากระเบิดมือของจิงส์ในขณะเดียวกันวิกเตอร์ก็ประสบความสำเร็จในการรักษาร่างกายของเขาด้วยเฮ็กซ์คอร์จนสามารถวิ่งได้เป็นครั้งแรกแต่การทดลองเพิ่มเติมส่งผลให้สกายเพื่อนในวัยเด็กและผู้ช่วยของเขาเสียชีวิตหลังจากไม่สามารถโน้มน้าวสภาให้เข้าแทรกแซงซิลโก้ได้วายจึงทิ้งแคทลินและร่วมมือกับเจสเพื่อไปทำลายโรงงานชิมเมอร์ของซิลโก้พวกเขาใช้อาวุธ Hashtag เอาชนะกลุ่มทหารชิมเมอร์ไปได้แต่เจสเผลอไปฆ่าเด็กคนนึงโดยไม่ได้ตั้งใจและแคทลินก็ถูกจิงส์ลักพาตัวการตายของเด็กคนนั้นทำให้เจสตระหนักถึงต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสงครามเขาตัดสินใจเจรจาสันติกับซิลโก้โดยเสนออิสรภาพของซอนเพื่อแลกกับตัวจิงส์เพื่อให้จิงส์มาชดใช้กับสิ่งที่เธอทำทางด้านเอ็กโคก็เปิดเผยที่ซ่อนของเขาให้กับเฮมเบดิงเจอร์ได้รับรู้ในขณะเดียวกันวิกเตอร์รู้สึกผิดเกี่ยวกับการตายของสกายจึงอยากให้เจสสัญญาว่าจะทำลายเฮ็กซ์คอร์ทิ้งในขณะเดียวกันซิลโก้คร่ำครวญถึงการเลือกระหว่างซอนกับจิงส์ซึ่งจิงส์ก็ได้ยินทั้งหมดวายยังคงเดินหน้าไม่ลดละจนได้มาต่อสู้กับซิลเวก้าอีกครั้งแต่ก็ถูกจิงส์ลักพาตัวไปในที่สุดวายซิลโก้และแคทลินถูกมัดอยู่ในโกดังที่แวนเดอร์เสียชีวิตจิงส์ให้ปืนกับวายแล้วบอกให้เธอเลือกระหว่างแคทลินกับตัวเธอเองวายปฏิเสธและอ้างถึงความทรงจำในวัยเด็กทำให้จิงส์รู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจเป็นอย่างมากจิงส์เสียสติจนยิงไปโดนเข้ากับซิลโก้ซิลโก้ยืนยันความเป็นพ่อว่าเขาไม่มีวันแลกตัวจิงส์กับใครทั้งนั้นจิงส์เสียใจเป็นอย่างมากและยอมรับตัวตนใหม่ของเธอในที่สุดพร้อมยอมรับว่าเธอกับวายมีความแตกต่างกันมากจิงส์ตัดสินใจเปลี่ยนอัญมณีให้กลายเป็นเครื่องยิงจรวดและยิงไปที่สภาพิวโทเวอร์ในขณะที่พวกเขากำลังอนุมัติข้อเสนอของเจสที่จะให้เมืองซอนเป็นเอกราชการประสบความสำเร็จของอาร์เคนสร้างอะไรใหม่ๆมากมายนะครับโดยเฉพาะหนึ่งอย่างที่ส่งผลกระทบกับตัวเกมด้วยนั่นก็คือการออกมาประกาศของทางรีออทนะครับเกี่ยวกับเนื้อเรื่องและข้อมูลตัวละครบางอย่างที่จะเชื่อมโยงซีรีส์ชุดอาร์เคนเข้ากับตัวเกมสิ่งแรกนั่นก็คือตัวละครแอมเบซ่าเมดดาดาเธอคือแม่ทัพชาวเน็กซัสนะครับและเป็นแม่ของเมลเมดดาดาแอมเบซ่าเธอคือจอมสงครามและนักต่อสู้ที่ดุดันเธอใช้ประโยชน์จากความโกลาหลระหว่างพิวโทเวอร์และซอนเพื่อขยายอาณาเขตบ้านเกิดของเธอตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาอยู่ในเกม League of Legends และWild Rift ก่อนนะครับในฐานะแชมเปี้ยนคนใหม่และยังมีในส่วนของเกม League of Legends นะครับที่จะมีการเปลี่ยนฉากภายในเกมในโหมด All Random Orbit ให้เป็นฉาก Blitz of Progress ที่ถือเป็นฉากจำในเหตุการณ์ต่อสู้กันระหว่างจิงส์กับ Echo ในซีซั่นแรกอีกด้วยนะครับบอกเลยนะว่าดราม่าแน่นอนเดือดแน่นอนหนอนหนังรอดูเอาง่ายๆอันนี้คือ1ในแอนิเมชั่นของปีนี้ที่รอเลยนะที่อยากดูนะครับใครรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่าหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยคุณพร้อมเลยไหมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ